สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับโฟกัสของเราในวันนี้เนี่ยนะครับจะไปโฟกัสกันที่ภาพยนตร์เรื่อง The Color Purple นะครับซึ่งในเวอร์ชั่นล่าสุดนี้เนี่ยนะครับทำออกมาเป็นแนวมิวสิคอล Coming of Age แล้วก็ดราม่าย้อนยุคด้วยนะครับในเวอร์ชั่นละครเพลงนั้นก็ได้คนคนนี้ครับFantasia Barrino เธอรับบทเป็นแซลลี่ในช่วงปี 2007 ถึง 2008 ในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นเธอก็ได้รับโอกาสมารับบทนี้อีกครั้งหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเป็นการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกของชีวิตเธอเลยครับแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกท่านนะครับที่เคยแสดงในเวอร์ชันละครบรอดเวย์นะครับที่มารับบทเดิมด้วยนั่นก็คือดาเนียลบรุกส์นั่นเองนะครับเธอคนนี้เนี่ยนะครับเคยรับบทเป็นโซเฟียนะครับในช่วงปี 2015 ถึง 2017 นั่นเองและเธอก็ได้รับโอกาสนะครับมารับบทนี้อีกครั้งนะครับในเวอร์ชันภาพยนตร์ครับใช่ครับสำหรับ Movie Guru Focus เรื่องที่2ของเราเป็นภาพยนตร์ไทยครับเป็นเรื่องราวที่คุ้นเคยมากกับคำว่านาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านก็เป็นเรื่องเกี่ยวความเชื่อเกี่ยวท่านพญานาคนะครับผู้ชมทั้งหลายก็อาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของการเห็นปรากฏการณ์จากบั้งไฟพญานาคในช่วงเวลาที่มีการออกพรรษานั่นก็คือ15ค่ําเดือน11โดยฝั่งไทยนั้นเราจะเห็นได้ชัดๆที่จังหวัดหนองคายแล้วก็จังหวัดบึงกาฬจนทำให้มีการสร้างเป็นภาพเพียงเรื่องเกี่ยวกับนาคขึ้นมาครับคราวนี้เนี่ยนะครับภาพยนตร์เรื่องนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านเนี่ยนะครับจะได้3ผู้กำกับรุ่นใหญ่นะครับอย่างพี่ออสบัณฑิตทองดีนะครับพี่ปรัชญาปิ่นแก้วแล้วก็พี่ปื๊ดธนิตจิตนุกูลเนี่ยนะครับมาควบคุมการผลิตภาพยนตร์ทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนะครับโดยจะสร้างออกมาเป็น8เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคที่กำกับการแสดงภาพยนตร์นะครับโดย8ผู้กำกับหน้าใหม่นะครับประกอบไปด้วยผู้กำกับชาวไทย6ท่านและก็ผู้กำกับชาวลาวอีก2ท่านสำหรับนักแสดงก็ถือว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดเลยชายเพราะเขาต้องการให้เกิดความสมจริงมากที่สุดที่จะเป็นไปได้แต่ก็จะมีหนึ่งสาวที่เคยมีผลงานมาบ้างเธอคือลิลลี่วันมณีซึ่งเป็นนักแสดงและนักร้องเชื้อสายเวียดนามสัญชาติลาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่8ขวบซึ่งเธอนั้นเป็นคนมีความเชื่อเรื่องพญานาคมากมีโอกาสได้มาแสดงหนังเรื่องนี้ด้วยครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการ Movie Guru ของเรากันแล้วครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเรานั่นเองนะครับ Spotlight ของเราในวันนี้จะส่องไปที่ภาพยนตร์ไทยนะครับเรื่องเพื่อนไม่สนิท Not Friends นั่นเองนะครับภาพยนตร์นะครับที่จะทำให้คุณคิดถึงเพื่อนที่ติดในความทรงจำของเราตอนวัยเรียนนั่นเองครับรู้ปะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าคนเราอ่ะจะจำเพื่อนได้ทั้งหมด150คนเว้ยโรบินดันบาร์นักมนุษยวิทยาชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่ามนุษย์มีเพื่อนได้มากที่สุด150คนและมีเพียง5คนเท่านั้นที่จะเป็นเพื่อนสนิทของเราแต่ไม่ใช่กับเด็ก5คนนี้เพราะพวกมันคือเพื่อนไม่สนิทที่ต้องมาใช้ชีวิตถ่ายหนังสั้นด้วยกันโจเพื่อนตัวเปิดพอเรื่องสั้นของมันเป็นตัวเปิดทุกคนจึงเลยเถิดมารวมตัวกันสักวันนะเว้ยเชื่อกูมึงต้องทำอะไรเจ๋งๆแน่นอนโจเป็นคนที่เป็นลี่มากครับพร้อมเข้าหาทุกคนปรึกษาได้ไว้ใจได้คือเป็นคนที่พูดมากมากมึงชอบวงดนตรีวงอะไรวะมึงชอบกินไส้กรอกจิ๋วหมาเปล่าเรื่องระหว่างภูเขากับทะเลมึงชอบไปที่ไหนมากกว่ากันวะโบเก้เพื่อนตัวถ่ายตากล้องตัวป๋าที่ไม่ยอมให้หมาอยู่ในเฟรมเฮ้ยให้คาดมาเข้าวัยรุ่นมึงไปดูหมาหน่อยดิโบเก้เขาจะเป็นคนแบบจริงจังแมนแมนไปไหนไปกันลุยๆกับเพื่อนเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแม่คลอดกูกลางกองถ่ายสิ่งแรกที่กูสัมผัสบนโลกเนี่ยคือกล้องหนังเพราะฉะนั้นกูเป็นตากล้องเองดีมากพี่หลิวเพื่อนตัวท็อปที่คู่ควรกับคำว่านางเอกในชีวิตจริงจะค่อนข้างโดดเด่นในโรงเรียนสำหรับโจแล้วเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ทุกอย่างเป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ารักครับนี่หลิวก็เป็นประธานนักเรียนด้วยหนุ่มๆจีบเยอะเป็นคนแบบป๊อปปูล่าความสามารถพิเศษของเราคือเล่นเปียโนกับถักเปียค่ะเอาเป็นว่าทุกคนในโรงเรียนพูดชื่อนี้ก็ต้องรู้จักปิงเพื่อนตัวเกรียนเสียงตัดต่อผู้มีพ่อชื่อคริสโตเฟอร์โนแลนกูรักในการเล่าเรื่องซับซ้อนกูตัดต่อเองปิงเป็นคนที่ติ๊งต๋องโคตรกวนตีนนะมีความบ้าเป็นของตัวเองนี่คือกูต้องตัดสกินเฮดจริงๆใช่ปะฉันรักเพื่อนฉันรักภาพยนตร์ต่อธนภพว่ะเอาดีและคนสุดท้ายเป้เพื่อนตัวมึนผู้ซึ่งไม่รู้เลยว่าเขาทำหนังกันยังไงเราทำหนังสั้นไม่เป็นนะสีนักกีฬาเทคหนึ่งแอคชั่นคล้ายๆลูเซอร์แต่ว่าพยายามที่จะโชว์ว่าเขาไม่ใช่ลูเซอร์อะ Amazing เป้เป็นคนที่แปลกครับคิดเก๊กมีทรงนิดนึงบ้าๆบอๆแต่ก็มีความมุ่งมั่นกับอะไรก็จะทำสิ่งนั้นเลยเป็นเด็กทั่วไปที่ไม่ได้มีความเก่งอะไรจนมาเจอการทำหนังแล้วก็เริ่มมีแพชชั่นขึ้นมาครับ And action ภารกิจ making film ของเพื่อนไม่สนิทกลุ่มนี้จะช่วย making friend ให้พวกมันสนิทกันได้หรือไม่เจ๋งว่ะ
ไปดูกันในเพื่อนไม่สนิท